มาถึงนี่เลยถึงนี ในลำดับต่อไปนั้นขอเรียนเชิญคุณอนุชิตเจรวิริยพันธ์ได้เป็นตัวแทนในการจุดเทียนส่องธรรมขอเรียนเชิญครับในลำดับต่อไปนั้นขอเรียนเชิญคุณพิชิตโคจันทึกได้เป็นตัวแทนในการจุดเทียนธูปเครื่องทองน้อยเพื่อเคารพสรีระสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโภขอเรียนเชิญครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งมวลได้หันหน้าไปทางพระประธานประจำศาลาบำเพ็ญกุศลในลำดับนี้เราจะได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภาคาวาพุทธังภาคาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิในลำดับต่อไปนั้นขอเรียนเชิญท่านศรัทธาสาธุชนได้หันหน้าไปทางองค์แสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในค่ำคืนวันนี้ได้รับความเมตตาธรรมจากท่านพระอาจารย์อัครเดชธีระจิตโตเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีในระดับนี้เราจะได้อารัธนาเบญจศีลพร้อมๆกันนะครับมยังพันเตติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะดุติยัมปิมยังพันเตติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะโอกาสต่อไปพากันตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะตินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุลาเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทาเยสาธุพรหมาจโรกาอธิปติสหัมปติกัดอัญชรีอันทิวรังอริยยถาสันติตะสัตตาปรจชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถระทุกลูกตลอดจนเพื่อนสาธมิกทุกท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิในวันนี้อาตมาและหมู่คณะก็ได้มีโอกาสมาที่วัดของหลวงพ่อท่านซึ่งท่านก็มรณภาพไปตามที่พวกเราทราบอาตมาก็เป็นพระผู้น้อยก็เคยพบท่านครั้งแรกก็ตั้งแต่ปี2526ท่านไปพักที่วัดที่ปทุมธานีสมัยนั้นเห็นว่าท่านมีลูกศิษย์ที่ในวัดในเมืองไม่สะดวกลูกศิษย์เลยนิมนต์มาพักที่จังหวัดปทุมธานีเลยได้พบท่านครั้งแรกตอนปีน่าจะปลายปี25ที่หลังจากนั้นก็ท่านก็ถ้าขึ้นมาจังเชียงใหม่ก็มาพักที่วัดท่านได้ปี27หมู่คณะก็ชวนมา
กราบหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมก็เลยมาอาศัยที่เนี้ยมาพักที่วัดที่นี่2 คืนก็พบท่านหลังจากนั้นก็ท่านก็มีหนังสือนิมนต์ให้มาร่วมงานฉลองโบสถ์ปี2728เราก็ไม่สะดวกให้หมู่เพื่อนมาเพราะแต่ก่อนเป็นคนไม่ค่อยชอบไปงานเท่าไหร่ดังนั้นก็ถ้ามาเชียงใหม่ก็มาแวะกราบท่านครั้งสุดท้ายเจอท่านก็นานแล้วตั้งแต่เจอท่านครั้งท้ายก็ปีน่าจะ2543ตอนนั้นเราไปลงมาจากอุบลก็ไม่คิดว่าคงไม่ได้ไปงานถวายเพลิงหลวงพ่อพุทธก็เลยเข้าไปแวะไปกราบสรีระท่านที่วัดป่าสารวันที่โคราชพอดีหลวงพ่อเปลี่ยนนั้นก็เข้าไปก็เลยได้กราบนมัสการท่านก็เจอท่านตามงานปี27ก็บางทีหลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบลงไปที่คม27หลวงพ่อเปลี่ยนไปแล้วก็ไปพบที่นั่นตอนหลังๆก็ไม่ค่อยได้พบเพราะว่าไม่ค่อยได้ขึ้นมาทางภาคเหนือทางเชียงใหม่ก็เลยไม่ได้พบท่านตั้งแต่ปี43ไม่ได้พบท่านเลย ได้ข่าวว่าท่านอัปพาตก็ตอนปลายปีเราขึ้นไปที่จีนไปหาหมอเฉินหมอเฉินก็ถามว่ารู้จักอาจารย์เปลี่ยนไหมก็เลยว่ารู้จักก็ได้คุยกันเรื่องอาการอัปพาตของท่านก็เพิ่งทราบที่ก็ได้ขึ้นก็มาสุดท้ายแล้วท่านก็เลยละสังขารไปตามวาระตามอายุขัยของท่านซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มาอยู่ทางภาคเหนือก็สืบต่อมาตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาเผยแพร่พุทธศาสนาที่ภาคเหนือคือครูบาศรีวิชัยเนี่ยที่ท่านปัตตนาพุทธภูมิหรือหลวงปู่มั่นก็สืบต่อกันมามีวัดป่าวัดปฏิบัติทางภาคเหนือเยอะอันนี้ก็สายของหลวงปู่มั่นสายครูบาศรีวิชัยนี้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ทางจังหวัดนี้หรือภาคนี้ก็ถือได้ว่ามีบุญที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์และได้พบคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีครูบาอาจารย์ที่สืบต่อกันมาที่ท่านได้เมตตาอบรมสั่งสอนเราแบบที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ที่อยู่ทางภาคเหนือนี่สิ่งที่สำคัญคือเราทั้งหลายจะมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่ว่าคนทั้งหลายในโลกนี้มีเป็นจำนวนมากไม่รู้กี่พันล้านคนเฉพาะในประเทศไทยนี้70 กว่าล้านคนหรือมากกว่านั้นเราก็ไม่ทราบแต่คนที่จะสนใจในคำสอนของพระพุทธองค์นะมาว่ามีไม่ถึง 10% นอกนั้นก็มีความหลงเพลิดเพลินในการที่จะแสวงหาความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายแสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญซึ่งชนทั้งหลายคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความสุขที่แท้จริงจึงพยายามที่จะไขว่คว้าหาความสุขภายนอกกันโดยส่วนมากแต่ความสุขทั้งหลายมีอยู่จริงแต่เป็นไปเพื่อเพียงบรรเทาความทุกข์ไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นจากจิตใจของเราถ้าคนทั้งหลายไม่น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติมาพัฒนาจิตใจของเราแล้วไม่มีใครเลยที่พบความสุขที่แท้จริงไม่มีใครเลยที่จะพบความพ้นทุกข์หรือทำให้แจ้งถึงพระนิพพานเพราะกิเลสตัณหาความหลงซึ่งครอบงำจิตใจของเราเนี่ยทำให้จิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความโลภมีความโกรธมีความหลงซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ไปในจิตใจและจิตของคนทั้งหลายโดยมากก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสมีกิเลสครอบงำจิตใจไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสจ
จิตจึงตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อมีความคิดที่ไม่ดีก็พูดในสิ่งที่ไม่ดีก็ทำในสิ่งที่ไม่ดีอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์เมื่อมีความคิดที่ดีก็ยังพูดดีก็ทำสิ่งที่ดีเนี่ยภายในจิตใจคนนั้นจึงประสบกับความสุขและความทุกข์สลับกันไปบุคคลซึ่งไม่มีปัญญาเห็นโทษของการกระทำผิดทางร่างกายก็จะทำซ้ำๆซากๆนั้นหรือพูดผิดทางวาจาแม้แต่เบียดเบียนชิดปืนลักทรัพย์หลอกลวงข่มเหงใจกันดื่มของมึนเมายาเสพติดทั้งหลายปวงเนี่ยก็ทำผิดซ้ำๆไม่มีปัญญาเห็นโทษก็ทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือพูดโกหกหลอกลวงกันเนี่ยเพราะไม่มีปัญญาเห็นโทษกิเลสก็ที่ครอบงำจิตใจมีความโลภ ก็แข่งแย่งชิงดีกันทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันมีความโกรธมีความไม่พอใจขาดสติก็ทะเลาะกันขาดสติมากๆก็ทำร้ายร่างกายกันทำลายชีวิตกันแต่คนเราไม่เห็นโทษแม้นกระทำผิดทางกายก็ไม่เห็นโทษแม้นพูดผิดทางวาจาก็ไม่เห็นโทษคนที่มีปัญญาจึงเห็นโทษของการกระทำผิดทางร่างกายจึงเห็นโทษของการพูดผิดทางวาจาถ้าเห็นโทษก็เห็นประโยชน์ที่จะมารักษาศีลถ้าไม่เห็นโทษนะจิตตกเป็นท่านกิเลสหมดกิเลสครอบงำจิตคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีทำไม่ดีไปตามอำนาจกิเลสตัณหากิเลสก็อยู่ที่จิตความหลงของจิตที่หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราหลงยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความคิดว่าเป็นจิตใจของเรายึดมั่นถือมั่นในความโลภในความโกรธในความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของเราสิ่งซึ่งจิตเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจึงก่อให้เกิดความทุกข์อยู่ล่ำไปถ้าเราไม่เห็นโทษของการกระทำในสิ่งที่ผิดศีลธรรมหรือพูดในสิ่งที่ผิดศีลธรรมคนทั้งหลายก็ไม่สามารถที่รักษาศีลได้ถ้าเห็นโทษก็มีปัญญารักษาศีลว่าเราจะไม่กระทำผิดศีลทางกายเราไม่พูดผิดทางวาจาศีลจึงจะมาควบคุมกายวาจาให้สงบและกิเลสซึ่งอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งครอบงำจิตใจของเราก็ยังพาให้จิตใจเรามีความคิดฟุ้งซ่านพาให้จิตใจเรามีความคิดที่ไม่ดีถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่เห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตเราก็จะไม่หาทางพ้นทุกข์แล้วไม่หาทางดับความทุกข์คนทั้งหลายในโลกนี้จึงหลงเพลิดเพลินที่จะแสวงหาความสุขทางด้านวัตถุแสวงหาความสุขภายนอกเพื่อที่จะมาปกปิดความทุกข์ภายในจิตใจของเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละนั้นเราต้องเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเราจึงจะหาทางที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์ถ้าเราอย่างเช่นเราเห็นว่าเรากระทำผิดทางกายมันเป็นทุกข์กระทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นเหตุก่อเกิดความทุกข์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าเรามีปัญญาเราก็เลิกไม่กระทำอีกพูดโกหกหลอกลวงกันพูดสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นทุกข์เราก็เลิกมารักษาศีลมารักษาศีลให้เป็นปกติแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเราก็ตามมันจะโลภยังไงก็ไม่เอาของบุคคลอื่นหรอกเพราะมีศีลควบคุมไว้จะมีความโกรธมีความไม่พอใจขนาดไหนก็แล้วแต่ก็จะไม่ทำร้ายร่างกายกันไม่ทำร้ายชีวิตกันเพราะด้วยสัจจะบารมีด้วยศีลบารมีก็ควบคุมกายวาจาให้สงบแต่จิตใจยังไม่สงบมีความคิดฟุ้งซ่านมีความคิดในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเห็นกิเลสอยู่ที่จิตเราจะดับกิเลสที่จิตจะละกิเลสที่จิตกำลังของการกระทำคุณงามความดีกำลังของการรักษาศีลยังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะทำลายกิเลสภายในจิตเพียงแต่ควบคุมไว้ระงับยับยั้งไว้เท่านั้นเรียกว่าเป็นคนดีเพราะเราทำแต่ความดีรักษาศีลก็เป็นคนดีแต่ว่าความทุกข์นั้นมีอยู่ภายในจิตถ้าเราปรารถนาที่ละความทุกข์หรือดับความทุกข์เราต้องเห็นโทษของความคิดฟุ้งซ่านเห็นโทษของความคิดที่ไม่ดีเห็นโทษของกิเลสตัณหาที่ก่อให้เกิดความโลภ ก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดความพอใจความไม่พอใจเห็นว่ามันเป็นความทุกข์
ถ้าเราเห็นว่าเป็นความทุกข์เราก็ต้องหาสาเหตุความทุกข์และหาทางที่จะดับความทุกข์ภายในจิตใจของเราเราก็จะรู้จักว่าการบำเพ็ญศีลบารมีนั้นควบคุมกายวาจาให้สงบแต่ยังไม่สามารถควบคุมจิตให้สงบได้เราต้องการที่ควบคุมจิตให้สงบเราก็ไม่จำเป็นต้องค้นคว้าหาทางให้ยากลำบากเลยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้ทางบอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายไว้ทั้ง 2,600 กว่าปีแล้วสืบต่อกันมาจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยที่สอนแนะนำชี้ทางบอกทางให้พวกเราทั้งหลายพากันบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีเพื่อมีสติมีปัญญาที่จะรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี่ถ้าเราต้องการที่จะควบคุมจิตใจของเราได้ไม่ปล่อยให้ไม่ต้องการให้กิเลสความโลภความโกรธความหลงควบคุมจิตใจของเราเราก็ต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพิ่มกำลังของจิตให้เข้มแข็งขึ้นเพราะแต่เดิมนั้นกำลังจิตเราไม่มีกำลังเข้มแข็งจิตเลยตกเป็นธาตุของลมจิตเลยตกเป็นธาตุของกิเลสมีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตบางครั้งก็เผลอคิดในสิ่งที่ไม่ดีบางครั้งก็มีความคิดฟุ้งซ่านเราก็ต้องตั้งใจที่จะควบคุมจิตใจของเราให้ได้ไม่ปล่อยให้กิเลสควบคุมจิตใจของเราเราก็ฝึกสติให้ต่อเนื่องอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราเป็นการฝึกบำเพ็ญสมาธิภาวนาถ้าสติต่อเนื่องสมาธิย่อมเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็ก่อให้เกิดพลังสติปัญญาเกิดขึ้นแต่เราทั้งหลายต้องมีความอดทนมีความเพียรที่จะนั่งสมาธิเดินกลมทำให้มากเจริญให้มากคือทำบ่อยๆทำขนาดไหนทำจนจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตแรกก็จะสงบยากเดินกลมบางทีก็ไม่สงบนั่งสมาธิบางทีก็ไม่สงบแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ทำอีกทำเท่านี้ไม่สงบทำให้มากขึ้นอีกทำจนพบความสงบนั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็สงบนะจิตจึงเป็นหนึ่งและไม่ใช่ว่าสงบเฉพาะยบทนั่งสมาธิเดินกรมแม้ในยบททั่วไปก็ต้องทำจิตให้สงบออกจากยบทนั่งสมาธิจิตก็ต้องเป็นหนึ่งมีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันออกจากยบทเดินกรมก็ต้องมีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ในปัจจุบันเพราะการมีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ณปัจจุบันมันก็จะเห็นจิตเห็นอารมณ์แยกออกจากกันแต่เดิมเราคิดว่าอารมณ์เป็นจิตจิตเป็นอารมณ์คนเราคิดว่าอารมณ์อันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นแต่เมื่อสมาธิเกิดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอันแข็งมันก็จะเห็นอาการของจิตที่เคลื่อนออกจากจิตเรียกว่าอารมณ์อาการของจิตที่เกิดขึ้นคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยเนี่ยสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันก็เห็นอารมณ์แยกออกก็เลยรู้ว่าอารมณ์ไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่อารมณ์และกระแสของจิตที่หลงไปกับอารมณ์ความโลภก็ดีกระแสของจิตที่หลงไปกับอารมณ์ความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ดีสติสมาธิส่วนมากอยู่ณปัจจุบันเมื่อเห็นกิเลสเห็นหน้าตากิเลสชัดคือความโลภ ก็พิจารณาละสติปัญญาก็พิจารณาละให้น้อยลงไปละความโลภให้น้อยลงไปคือสติปัญญาเนี่ยจะเป็นเครื่องกั้นกรองกิเลสกั้นกรองละความโลภให้น้อยลงไปเมื่อเห็นอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติรู้เท่าทันปัญญาก็พิจารณาละให้มันน้อยไปอุบายปัญญาก็มีเยอะแยะละความโลภก็รู้จักเสียสละรู้จักเสียสละไปถ้าเป็นคฤหัสถ์แสวงหาทรัพย์ภายนอกก็ตามสติปัญญาของเราซึ่งพึงจะแสวงหาได้ถ้าเรามีกำลังกายกำลังใจมีสติความฉลาดดีมีปัญญาที่อย่าหาทรัพย์ไปนอกทำให้เต็มที่ถ้าอยู่ทั้งโลกนะนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนว่าไม่ต้องทำอะไรกินแล้วก็นอนไม่ต้องทำอะไรการแสวงหาทรัพย์ไปนอกเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขมีความจำเป็นในชีวิตของเราในครอบครัวของเราเราก็ทำไปตามกำลังสติปัญญาซึ่งพึงจะกระทำได้
แต่ก็ต้องมีปัญญาสัมทับจิตใจทีให้พอใจสิ่งที่มีอยู่ความมักน้อยสันโดษไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรทำให้เต็มที่เลยแต่ว่ามีปัญญาพอใจสิ่งที่มีอยู่จิตใจเราก็มีความสุขมีความสงบกิเลสตัณหาก็ไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจเราได้ถ้าเป็นสมณะก็อาศัยบริขาร8พอใจในเครื่องอาศัยคือบริขาร8เพียงเพื่อประพฤติบัติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอาศัยปัจจัย4ชาวบ้าน ก็เพียงเพื่อไปพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งถ้าจิตไม่ต้องการอะไรความโลภจะมีมาจากไหนมันโผล่ขึ้นมาสติสมาธิมันทรงตัวอยู่ปัญญาก็เห็นพิจารณาออกไปนี่เป็นนักบวชไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากรู้ธรรมเห็นธรรมนะคือจุดมุ่งหมายถ้าต้องการทรัพย์สมบัติวัตถุ2ภายนอกก็คงไม่เข้ามาบวชกันที่มาบวชก็ไม่ต้องการแสวงหาทรัพย์ภายนอกต้องการมาประพฤติบัติก็ต้องประพฤติบัติตามพระธรรมวินัยมีความมักน้อยสันโดษมีความพอใจในปัจจัย4ที่อาศัยอยู่จะเกิดกิเลสตัณหาก็พิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟวัตถุสิ่งของภายนอกจะเป็นจีวรก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟอาหารการกบฉันก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟเสนาสนะก็เช่นเดียวกันเภสัชยารักษาโรคก็เช่นเดียวกันคนผู้อาศัยปัจจัยทั้ง4ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟกิเลสตัณหาความโลภมันจะโผล่มาจากไหนถ้าเรามีสติอยู่ปัจจุบันก็รู้เท่าทันพิจารณาโดยแยบคายก็ปล่อยวางให้จิตเป็นกลางเป็นเบกขาแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจมันเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใดในประเทศหรือที่บ้านของเราหรือที่วัดอย่างนี้เกิดขึ้นในจิตใจคนทุกคนที่ยังมีความหลงถ้าเราเห็นเป้าหมายคือเราจะละความโกรธให้น้อยลงไปหรือจะดับความโกรธให้มันสิ้นจากจิตใจของเรามันต้องมีเป้าหมายรู้ว่าความโกรธมันเป็นทุกข์เป็นกิเลสตัณหาเราตั้งใจจะสละไม่ตั้งใจจะเก็บไว้ไม่อยากจะเก็บหรือกักขังไว้ภายในจิตใจของเราเนี่ยถ้าตั้งใจเช่นนั้นก็ไม่ยากอะไรเรายังมีกิเลสตัณหาทุกคนเมื่อความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติเราเห็นปัญญาก็พิจารณาละความโกรธออกไปทุกๆขณะจิตไม่เก็บไม่กักขังไว้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์มีสติปัญญาที่จะพิจารณาละความโกรธให้น้อยลงไปสติปัญญานี่จะคอยเฝ้าดูแลรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆขณะจิตความพอใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นก็ตามเราก็มีสติเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจและความไม่เที่ยงความไม่พอใจเห็นก็ละมันก็ปล่อยวางไปตามธรรมชาติ แต่เราต้องรู้จากเป้าหมายว่าเราจะทำลายกิเลสถ้าเราตั้งใจจะละความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธให้น้อยลงไปละความทุกข์ให้น้อยลงไปหรือตั้งใจที่ดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์เราต้องเห็นก่อนว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นเป้าหมายที่เราจะทำลายเราก็ละความโลภให้น้อยลงไปเรื่อยๆละความโกรธให้น้อยลงไปละความพอใจความไม่พอใจน้อยลงไปถ้าจะเอาจริงๆถ้าจะทำลายกิเลสมันต้องตั้งใจจริงคารวะนั้นน่ะบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทรักษาศีลห้าให้เป็นปกติก็เรียกว่าเป็นคนดีแล้วเป็นคนที่ดีแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนจิตใจให้เป็นแพร่บุคคลนะเราต้องบำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อที่จะมีสติมีปัญญาที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสให้มันเทาบางไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยกำลังของศีลอย่างเดียวเพียงแค่คุมกายวาจาให้สงบไม่สามารถคุมจิตให้สงบได้ถ้าต้องการคุมจิตให้สงบต้องทำสมาธิจิตจะสงบละเอียดก็ตามหรือสงบในระดับหนึ่งก็ตามแต่การที่จะทำลายกิเลสนั้น ก็มีสติมีสมาธิทรงตัวอยู่ณปัจจุบันเรียกว่ากิเลสที่เห็นคือกิเลสอย่างหยาบที่โผล่ขึ้นมาก่อนคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสติสมาธิซึ่งตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันก็มีปัญญาพิจารณาละออกไปทุกๆขณะจิตทำให้จิตว่างจากอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์สติสมาธิซึ่งตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันก็
็เสริมสร้างกำลังจิตให้เข้มแข็งขึ้นเพราะถ้าจิตไม่มีกำลังก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือชนะกิเลสได้ว่างแล้วก็นั่งสมาธิว่างก็เดินยังกลมจนจิตทรงตัวอยู่ในทุกๆกิริยาบทยืนก็สงบนั่งก็สงบเดินก็สงบความสงบนี้ทรงตัวตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับแล้วกิเลสจะโผล่มาเราจะไม่เห็นหรอกเราใช้สติปัญญาเป็นสักข่ายดักกิเลสไว้โผล่มาแล้วก็ทำลายโผล่มาก็ทำลายโผล่มาก็ละความโลภโผล่มาก็ละความโกรธโผล่มาก็ละความทุกข์โผล่มาก็ละละไปเรื่อยๆจิตก็ว่างการพิจารณาละอารมณ์ก็ละได้ชั่วคราววันนี้มีสิบอารมณ์เราละความโลภตอนเช้าละความโกรธตอนสายละความพอใจความไม่พอใจละไปเรื่อยๆมันไม่หมดหรอกละอารมณ์มันไม่หมดหรอกมันปล่อยวางชั่วคราวพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเจอรูปใหม่เสียงใหม่กลิ่นใหม่รสใหม่สัมผัสใหม่เกิดความพอใจความไม่พอใจใหม่ก็ต้องพิจารณาหรือไม่ก็ตัดด้วยสมาธิเนี่ยแล้วแต่กำลังสติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ถ้าไม่มีกำลังก็ตัดด้วยสมาธิทำจิตให้ว่างแต่มันล้างไม่หมดหรอกอารมณ์เนี่ยตาเห็นรูปก็ต้องเกิดความพอใจไม่พอใจแม้นจิตมันจะแยกจากอารมณ์ก็ตามแม้นจะมีสติปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็ตามการจะละกิเลสนั้นต้องย้อนทวนกระแสเมื่อจิตว่างจากลมพิจารณากายในกายอ่ะพิจารณากายในกายก็มีตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ฝึกพิจารณาโดยเฉพาะพระเนนเข้ามาบรรจาสมบทอุปัชฌาย์ก็ให้พิจารณากรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นพื้นฐานมันสิ่งที่พิจารณาได้ง่ายบางทีสติสมาธิไม่ทรงตัวปัญญาก็พิจารณาไม่ค่อยเห็นก็ต้องพิจารณาสิ่งที่เห็นได้ง่ายคือผมขนเล็บฟันหนังกระดูกหรือส่วนต่างๆในร่างกายหรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็พิจารณาเห็นความเสื่อมความแตกสายลงไปเน่าเปื่อยผุพังหรือถนัดพิจารณาธาตุกรรมฐานก็แยกแยะให้เห็นว่าร่างกายคนเราเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความแตกตายที่สุดสติปัญญาต้องเห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่ปล่อยวางแบบเราทั้งหลายรู้มีความรู้มีความจำคนเราทั้งหลายเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความรู้ความจำนี้ไม่สามารถที่ปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากจิตได้เพราะจิตมันหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตก็เป็นทุกข์ความชรามันเกิดขึ้นจิตก็เป็นทุกข์ร่างกายจะแตกสลายจิตก็เป็นทุกข์เพราะจิตนี้ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจิตเรามีความทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในกายตนเราก็ต้องทวนกระแสของจิตพิจารณาค้นคว้าหาความจริงว่าร่างกายนี้กับจิตนี้เป็นอันหนึ่งเดียวกันหรือไม่เราคิดง่ายๆเมื่อเรามีธาตุในร่างกายไม่สมดุลมีโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นเราเคยคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราลองบอกให้หายป่วยง่ายๆลองบอกให้ร่างกายนี้หายเจ็บไข้ที่ป่วยเราดูแลอย่างดีให้อาหารวันละ 3-4 มื้อหาเสื้อผ้าดีๆให้ใส่ลองบอกดูซิให้หายป่วยจะเชื่อฟังมั้ยถ้าไม่เชื่อฟังก็ถอยมาก้าวหนึ่งทำความรู้สึกว่าแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้ก็จะมีปัญญาเกิดขึ้นไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตัวเองมากมายนะและมีปัญญาที่ดูแลรักษาร่างกายตามหน้าที่ร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแปรเปลี่ยนไปสู่วัยชราสู่มรณะทุกๆคนในโลกนี้เกิดมาพร้อมความตายติดตามมาใครเกิดมาก็ตายหมดแต่คนเราเกิดมาก็ไม่อยากตายคือความหลงความไม่รู้ที่ครอบงำจิตไอ้ความไม่อยากตายนี่ทำให้จิตทุกข์มีใครบ้างไม่อยากตายแล้วไม่ตายจะไม่อยากตายก็ตายจะอยากตายก็ตายจะอยากหรือไม่อยากก็ต้องตายหมดคนทุกคนที่เกิดขึ้นมาเดินทางไปสู่มรณะด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะนั้นเราทุกข์เพราะจิตเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราเราก็ต้องทวนกระแสเข้าไปพิจารณาต้นตอเราทุกข์เพราะร่างกายนี้ก็พิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนจะพิจารณาการสามสอกก็เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยง
ความเป็นปฏิกูลจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็พิจารณาให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังไปจะแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาเห็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟให้ทะลุไปจนเป็นเพียงอากาศธาตุเป็นเพียงความว่างนะพิจารณาบ่อยๆไม่ใช่ว่าเห็นครั้งนึงจะหยุดพิจารณาการพิจารณากายในกายเนี่ยก็เพื่อถอยถอนกิเลสตัณหาความยินดีในกามทั้งหลายทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเป้านิ่งหลับตาก็นึกเห็นร่างกายลืมตาก็เห็นฝึกซ้อมพิจารณากายในกายจนชำนาญพิจารณากายอย่างหยาบพิจารณาผมไม่เห็นเป็นปฏิกูลพิจารณาหนังเห็นเป็นปฏิกูลพิจารณากระดูกให้เห็นเป็นธาตุดินแตกสายลงไปพิจารณาไปจิตก็เห็นก็ค่อยๆปล่อยวางแต่ไม่ใช่พิจารณาครั้งจะปล่อยวางพิจารณาบ่อยๆถ้าเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเมื่อไหร่ความโลภมันจะเบาลงความโกรธก็เบาลงความอาฆาตวิบัติก็จะหายไปความพอใจความไม่พอใจก็น้อยลงไปแม้นความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปเพราะเราเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่กายนี้หลังจากนั้นจิตมันเปลี่ยนโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นจิตใจก็ไม่หวั่นไหวร่างกายจะแตกสลายจิตใจก็ไม่สะดุ้งกลัวมันจะสะดุ้งกลัวได้ไงเพราะจิตมันเห็นว่าจิตก็เป็นอย่างหนึ่งกายนี่ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งก็เลยปล่อยวางความโลภบรรเทาบางไปความอาฆาตบาดหายไปความมีความโกรธก็ละได้เร็วมีความพอใจความไม่พอใจจิตก็ละได้เร็วเพราะสติปัญญาชำนาญชำนาญในการที่จะพิจารณาละอารมณ์เพราะสติสมาธิปัญญาอยู่ณปัจจุบันอารมณ์มันเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นก็เห็นก็ตีหัวทำลายตลอดเวลาทุกขณะจิตโผล่มาแล้วก็พิจารณาละไปแล้วก็พักจิตในความสงบทำจิตให้เป็นกลางเมื่อว่างก็จัดการต้นตอพิจารณากายในกายที่มันละเอียดที่มันยังหลงอยู่พิจารณากายอย่างยาวก็พิจารณากายอย่างกลางละเอียดขึ้นไปพิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาธาตุกรรมฐานละเอียดเข้าไปถ้าสติสมาธิปัญญาที่พิจารณากายในกายเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ปล่อยวางไปแต่ละส่วนปล่อยวางกายอย่างหยาบปล่อยวางกายอย่างกายอย่างกลางอีกปล่อยวางความโลภก็น้อยลงไปความไม่พอใจก็น้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยไปความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยไปแต่ถ้าเราจะละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนละเอียดเนี่ยกำลังศีล5ไม่พอคารวะต้องเปลี่ยนเป็นศีล8สมณเณรก็ศีล10อยู่แล้วพระก็ศีล227ทรงตัวเป็นปกติศีลของพระไปปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสำรวมอินทรีย์สังวรคือสำรวมที่ใจนี่แหละไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำจิตให้เป็นกลางและมีสติเฝ้าดูจิตว่ากิเลสเกิดที่จิตจะดับกิเลสก็ดับที่จิตศีลมันคุมกายวาจาให้สงบแล้วก็ไม่ต้องไปดูศีลเป็นปกติกิเลสเกิดขึ้นที่จิตก็เอาสมาธิมาคุมจิตแล้วกิเลสโผล่จากไหนก็โผล่ที่จิตสติก็เห็นจิตก็เป็นอย่างหนึ่งอารมณ์หรือกิเลสก็เป็นอย่างหนึ่งโผล่มาแล้วก็ตีหัวทำลายพิจารณาละไปเรื่อยๆความพอใจความไม่พอใจสติสมาธิทรงตัวก็เห็นแค่ความเกิดดับพิจารณามามากสติปัญญาชำนาญเกิดขึ้นก็ดับไปไม่เที่ยงมันก็ไม่สนใจอะไรมากมายอารมณ์มันเบาการพิจารณากายในกายละเอียดพิจารณาสภาวะกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุถึงความว่างเนี่ยเอาสติปัญญามาดูกายก็ทะลุถึงความว่างมันก็เห็นชัดขึ้นมาเรื่อยถ้าอินทรีย์ไปมีแก่กล้าเต็มรอบก็เห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่จิตว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้กายที่เป็นอดีตที่แปรเปลี่ยนมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่เที่ยงแสดงเห็นอยู่ตลอดเวลาไม่เที่ยงร่างกายนี้จะแปรเปลี่ยนไปจะเสื่อมจะแตกหลายเวลาคนก็ไม่เที่ยงสติมาจับดูกายปัจจุบันมันก็รู้ทั่วถึงหมดเพราะพิจารณาอาการ32สภาวะกรรมฐานธาตุกรรมฐานจนรู้ทั่วถึงเข้าใจหมดจะไปพิจารณาทำไม
มันรู้เท่าทันตามความจริงมันเพียงแต่สติไปกำหนดดูก็ทะลุไปหมดมันก็รู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนก้อนธาตุนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเมื่อจิตมันเห็นชัดมันก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางกายความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปัจจุบันร่างกายคนอื่นก็เหมือนกันร่างกายคนทั้งโลกเนี่ยไม่ว่าชายว่าหญิงก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรเปลี่ยนไปและแตกสลายที่สุดสติปัญญาเห็นปั๊บมันปล่อยเห็นชัดนะมันปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนมันก็หมดหน้าที่ในการพิจารณาปล่อยวางกายที่เป็นอดีตปล่อยวางกายที่แปรเปลี่ยนเป็นอนาคตปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายปัจจุบันสติสมาธิปัญญาทรงตัวมันหมดหน้าที่ในการพิจารณาไม่รู้จะพิจารณาทำไมมันปล่อยวางจิตเลยว่างมันดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายดับเงี้ยดับเพราะจิตมันถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเห็นสมมุติก็ปล่อยวางสมมุติจิตเลยถึงวิมุตติจิตเลยสงบเยือกเย็นความโลภไม่ปรากฏขึ้นหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรอกความโกรธไม่ปรากฏขึ้นความยินดีในกามทั้งหลายไม่ปรากฏขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนไม่มีจิตมันเลยว่างจิตว่างเลยสงบเยือกเย็นนี่หาความโลภหาไม่เจอหรอกหาความโกรธหาไม่เจอหาความยินดีกามทั้งหลายหาไม่เจอก็จิตมันว่างจิตมันเลยว่างไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่มันติดปัจจุบันน่ะมันยังหลงจิตตรงนี้เป็นจิตที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์เพราะจิตมันหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตหากิเลสก็หาไม่เจอสติปัญญาไม่ละเอียดไม่มีทางหาเจอความโลภเคยปรากฏมันก็หายไปความโกรธเคยปรากฏก็หายไปความยินดีกามทั้งหลายเคยปรากฏก็หายไปจิตมันว่างมีแต่ความสงบเยือกเย็นความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ละความโลภความโกรธความทุกข์มันน้อยลงไปนี่จิตมันยิ่งสงบเยือกเย็นทั้งวันทั้งคืนแต่จิตที่ยึดในปีบันว่าเป็นจิตนั่นแหละคือความหลงสุริยะยึดผู้รู้ในปีบันว่าเป็นจิตนั่นคือความหลงความสงบเยือกเย็นของจิตที่มันว่างเราก็ยึดว่าเป็นจิตเพราะไม่เห็นกิเลสหาเท่าไหร่หาไม่เจอเพราะตัวจิตมันเป็นกิเลสครูบาอาจารย์เหมือนเข้ามาห้องว่างเข้ามาในห้องว่างเปล่ามองอะไรรอบๆก็ไม่เห็นอะไรมองไปรอบๆไม่เห็นอะไรแต่ตัวคนที่ยืนอยู่ไม่ว่างยืนอยู่ตรงกลางจิตไม่ติดอดีตไม่ติดอนาคตแต่มันติดปัจจุบันว่าเป็นจิตจิตยังไม่บริสุทธิ์เพียงแต่เป็นจิตที่สะอาดจิตหลงยึดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความสุขสุเรียนก็ยึดว่าเป็นจิตความจำได้ไม่รู้ก็ยึดว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆก็นึกว่าเป็นจิตในความคิดที่เป็นกุศลการรับรู้ต่างๆก็เป็นจิตจิตมันยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตเนี่ยก็ไม่เห็นกิเลสว่าจิตกับกิเลสอยู่ด้วยกันความหลงสุเรนครอบงำจิตไว้หากิเลสไม่เจอไม่เหมือนเป้านิ่งความโลภเห็นได้ชัดความโกรธเห็นได้ชัดความยินดีในกามทั้งหลายเห็นได้ชัดแต่กิเลสความหลงสุละเอียดที่จิตหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันว่าเป็นจิตมันไม่เห็นถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดก็ไม่มีทางเห็นสติปัญญาความนึกคิดปรุงแต่งต่างก็เป็นเพียงอาการของจิตแล้วจะทำลายไงความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็เป็นกิเลสครับความนึกคิดปรุงแต่งไม่ใช่จิตสิ่งที่คิดไม่ใช่จิตสิ่งที่ไม่คิดนั่นแหละจิตเพราะเป็นเพียงอาการของจิตสังขารก็เป็นเพียงอาการของจิตเกิดขึ้นก็ดับไปจิตที่ยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตก็ผู้รู้ตรงนั้นก็ยังมีกิเลสเป็นผู้รู้ที่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นผู้รู้ที่สะอาดครูบาอาจารย์จึงกล่าวว่าที่ใดมีจุดมีต่อมเป็นผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาติสติปัญญาต้องละเอียดเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับของอาการของจิตเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปเกิดกับดับพร้อมสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นก็ดับไปการรับรู้ต่างๆก็ไม่ใช่จิตอะไรอยู่หลังผู้รู้สติปัญญาต้องละเอียดพิจารณาไปละเอียดทำลายกิเลสอวิชชาในจิตนะ
จึงจะขาดการเชื่อมต่อของจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในรูปว่าเป็นตัวตนที่เคยยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นจิตจิตของเรายึดทุกสิ่งทุกอย่างรูปก็เป็นเราเวทนาความสุขความทุกข์ก็เป็นเราความเฉยก็เป็นเราความจำได้ไม่รู้ก็เราความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องดีไม่ดีก็เราการรับรู้ต่างๆก็เราแต่จิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณเพราะสิ่งต่างนั้นเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นแต่เพียงอาการของจิตมีความไม่เที่ยงมีความไม่ใช่ตัวตนจิตจึงจะถึงซึ่งความบริสุทธิ์คือทำลายกิเลสวิชาในจิตเจ้าของนั่นแหละดับความหลงส่วนละเอียดจึงจะถึงความบริสุทธิ์เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ครูบาอาจารย์นี่ว่าเป็นธรรมทานดับความหลงส่วนละเอียดนั่นแหละการปฏิบัติในพุทธศาสนาปฏิบัติที่ไหนก็ปฏิบัติที่กายวาจาจิตของเรานี่แหละเพราะกิเลสเกิดขึ้นที่จิตก็ออกมาทางวาจาและการกระทำเราจะต่อสู้กิเลสก็ต้องควบคุมกายวาจาด้วยศีลควบคุมจิตด้วยสมาธิแล้วสติปัญญาก็เข้าไปโจมตีทำลายกิเลสค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีสติดูที่จิตเท่านั้นแหละทำลายที่จิตคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในกายตนก็ปล่อยวางจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงก็ปล่อยวางธรรมชาติเขาก็อยู่ตามธรรมชาติเป็นอาการของจิตเท่านั้นเกิดขึ้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ซึ่งมีความมุ่งหวังที่จะปฏิบัติตามรอยปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามรอยปฏิปทาของพระหลานสาวกทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลายมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องก็อย่าประมาทในชีวิตเพราะชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นมีอายุขัยซึ่งสั้นนักไม่เกิน100ปีก็มีความพัดพรากจากกันไปเป็นธรรมดาที่สุดของชีวิตคือทุกคนหนีไม่พ้นมรณะเป็นเรื่องปกติใครจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็ต้องพบกับมรณะคือความตายขนาดเรายังมีสุขภาพร่างกายที่ดียังมีลมหายใจอยู่นี้อย่าประมาทรีบเร่งขวนขวายบำเพ็ญบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพากันพัฒนาจิตใจเหล่านั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีคารวะก็ศีล5เป็นปกติมีกำลังใจเข้มแข็งก็รักษาศีล8สามเณรก็ศีล10พระศีล227บำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเพื่อมีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสมหาอุบายที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นต้องหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราทั้งหลายจะใช้ชีวิตอยู่ในเพศราชก็ตามก็พึงพยายามทำหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันเรานั้นให้ดีที่สุดทำหน้าที่ไปในครอบครัวเรานั้นให้ดีที่สุดและพยายามพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทธองค์อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ภพชาติสั้นเข้าและทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้สาธุรับพระสัทธรรมที่พระอาจารย์อัครเดชธีรจิตโตเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีได้บันดาลให้ท่านศรัทธาสาธุชนได้สดับรับฟังในค่ำคืนวันนี้นะครับซึ่งพระเดชพระคุณท่านได้ทิ้งท้ายไว้ว่าอย่าประมาทในชีวิตอันน้อยนิดชีวิตนี้มีทุกข์หลายทุกข์จากเกิดแก่และเจ็บตายถึงจุดหมายปลายทางตายทุกคนควรรีบสร้างความดีมีโอกาสอย่าประมาทในทางสร้างกุศลทั้งทานศีลภาวนามาสู่ตนเพื่อหลุดพ้นวัฏวนสงสารเอ่ยนะครับจึงพระเดชพระคุณท่านได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาให้เราได้สดับรับฟังนะครับ
ในลำดับต่อไปนั้นจะเป็นการถวายกันเทศนะครับในระดับนี้ขอเรียนเชิญคุณอนุชิตคุณปกายมาจิระวีระยับวิระยพันธ์เป็นตัวแทนในการถวายเทศกันเทศกันแรกนะครับขอเรียนเชิญครับสาธุลำดับต่อไปนั้นขอเรียนเชิญคุณพิชิตคุณบรรพันธ์โคชันทึกเป็นตัวแทนในการถวายกันเทศสำหรับที่สองขอเรียนเชิญครับและในสำหรับที่สามนั้นขอเรียนเชิญคุณสุพนัทพันธุศักดิ์เป็นตัวแทนในการถวายกันเทศในสำหรับที่3ขอเรียนเชิญครับสาธุท่านได้กล่าวเนื้อความในความลึกนะครับท่านบอกว่าอันกิเลสตัณหาพาให้ทุกข์ย่อมซุกซ่อนอยู่ในจิตมิตรสหายมีกับใครใจนั้นพันวอดวายตั้งแต่เกิดจนวันตายวุ่นวายกันดังนั้นท่านจึงให้เราสร้างคุณงามความดีเมื่อยึดมั่นในดีกำจัดชั่วย่อมยึดตัวพิจารณามาแก้ไขตั้งตนให้ดีมีคุณธรรมประจำใจไม่เหลือวิสัยแล้วไซย่อมหลุดพ้นในระดับนี้องค์แสดงพระธรรมเทศนาจะได้โปรดเมตตาอนุโมทนาให้พรแด่ท่านสัทธาสาธุชนกับรัตนาครับปัจจัย4ที่โยมได้ถวายอาตมาอาตมาขอถวายแก่หลวงพ่อท่านไว้ที่นี่ไว้ใช้ในงานของหลวงพ่อเปลี่ยนนะให้เราทั้งหลายอนุโมทนาสาธุอาตมาก็ขอรัตนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆองค์ขอรัตนาบารมีพระประเจกพุทธเจ้าทุกๆองค์ขอรัตนาบารมีพระอรหันตสาวกทั้งหลายอันมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นที่สุดขอคุณพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่ตั้งที่เคารพนับถืออันสูงสุดไปในจิตใจของพวกเราด้วยอำนาจคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้พากันบำเพ็ญสร้างบารมีมาตั้งแต่ดีชาติจนถึงปัจจุบันและจะได้สร้างบารมีต่อไปขอเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีอายุที่ยืนนานจะได้บำเพ็ญบุญบารมีในพรพุทธศาสนาสืบต่อไป
ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตไม่ว่าจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็จงสำเร็จดังใจปรารถนาทุกประการและให้เราทั้งหลายจงมีสติปัญญาความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานในที่สุดด้วยกันทุกท่านเทอญสาธุ